วันนี้เราจะไปปิกนิกกันที่ไหนดีแร่เข้ามาครับแร่เข้ามา2มือล้วงกระเป๋า2เท้าก้าวเข้ามาใครอยู่ใกล้ศาลายาก็อย่าลืมแวะมาที่หอภาพยนตร์ที่ตอนนี้เพิ่งจะมีการเปิดตัวนิทรรศการใหม่อย่างนิทรรศการรถหนังขายยานิทรรศการถาวรที่ฟื้นคืนชีพตำนานรถหนังขายยาในสมัยก่อนให้เราได้มารู้จักกันภายในนิทรรศการก็มีรถหนังขายยาของจริงที่เคยถูกใช้งานเมื่อ70กว่าปีก่อนจอดอยู่ซึ่งภายในรถก็จะมีอุปกรณ์ฉายหนังจริงๆจัดแสดงอยู่ด้วยถัดมาอีกนิดกับอินเตอร์แอคทีฟวอลที่มีกิมมิคเก๋ๆให้เราสามารถเลือกชมเนื้อหาและฟังข้อมูลต่างๆได้ด้วยตัวเองแค่นำม้วนฟิล์มไปใส่ที่เครื่องฉายจากนั้นเนื้อหาในม้วนฟิล์มก็จะปรากฏขึ้นตามเส้นเรื่องที่ต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนังขายยาประวัติความเป็นมาของรถประสบการณ์ของนักพากย์แบบจำลองบรรยากาศการฉายหนังในสมัยก่อนใครเกิดไม่ทันห้ามพลาดมุมนี้หรือว่าใครเกิดทันก็มาย้อนความทรงจำจากม้วนฟิล์มกันได้ใครอยากเป็นนักพากย์บอกเลยว่าห้ามพลาดกับไฮไลท์ของนิทรรศการอย่างเทมนักพากย์ที่ให้เราได้โชว์ความสามารถการพากย์หนังกันแบบสดๆไม่ว่าจะเป็นหนังรักหนังบู๊หนังผีที่นี่เขามีหมดพากย์อย่างเดียวไม่พอมันทดสอบความไวกับการกดปุ่มซาวด์เอฟเฟคใครอยากรู้ว่าการเป็นนักพากย์สมัยก่อนมันท้าทายขนาดไหนบอกเลยว่าต้องลองเล่นไปขำไปยิ่งมากันหลายคนยิ่งสนุกหรือใครเป็นสายโซเชียลอินสตาแกรมเมอร์ต้องลองฟิลเตอร์ตรงถงทางเดินร้านใจกันหยกที่มีกราฟิกยุคเก่าให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำเก็บภาพความประทับใจก่อนกลับบ้านแอบกระซิบกันสักนิดวันนิทรรศการแห่งนี้เป็นผลงานการออกแบบจากพวกเราชาวดิจิตอลปิกนิกแล้วอย่าลืมมาปิกนิกด้วยกันนะ